วันนี้ขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะในฐานะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยก็เช่นเดิมฮะติดตามข่าวสารแล้วก็เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะครับทุกฝ่ายเรียกว่าทุกฝ่ายก็แล้วกันนะครับก็มาเจ อข่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมานะครับหลังจากที่ปปช.เพิ่งเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีชุดใหม่ก็ปรากฏว่านะครับรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะครับนายสนธิรัตน์นะครับก็ถูกสำนักข่าวอิสราพูดถึงเรื่องการถือครองหุ้นแต่ในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับมีการย้อนข้อมูลไปถึงปี58นะครับปรากฏว่ามีชื่อนายอุตมะนะครับรัฐมนตรี ICT เดิมเนี่ยนะครับแล้วมาเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพร้อมกับนายสนธิรัตน์ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็แสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับต่อปปช.ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ไปดูเองก็เนื้ออิสราไปถ่ายมาแล้วก็ใช้แหล่งข่าวของอิสรามาแต่ว่าดูได้ลึกกว่านะครับเพราะบัญชีเอกสารที่แสดงนั้นมันมีข้อตกลงการทำธุรกิจที่ดินที่เขาใหญ่มันก็มี2ทางเลือกนะครับ1รัฐมนตรีทั้ง2ท่านขอลาออกเองเรื่องคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญ57เนี่ยนะรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติก็คือตายลาออกก็ทำได้นะครับแต่คงคิดว่าคงไม่ใช่ฮะเพราะออกข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานก็เห็นยังเงียบอยู่อีกกรณีหนึ่งก็คือหัวหน้ารัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าท่านเห็นอย่างนี้ท่านจะฝืนกฎหมายได้ไหมผมว่าท่านทำไม่ได้นี่คือเหตุผลวันนี้มาร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทำไมฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเยอะฮะเก่งๆทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายสำนักกฎหมายนะทำไมเห็นเรื่องนี้ไม่เคยอันนี้ก็ยิ่งต้องมาถามท่านนายกว่าท่านจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านพ้นไปไม่ได้ผมหวังว่าภายใน5วันนี้วันนี้วันจันทร์แล้วภายในวันศุกร์เนี่ยควรจะเห็นนะครับกรณีว่าทั้ง2ท่านจะลาออกหรือไม่นะครับถ้าท่านไม่ทำผมอาจจะต้องสัปดาห์หน้านะครับอาจจะต้องแวะไปแถวสนามบินน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะรักษากฎหมายในส่วนของคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับวันนี้ก็นะครับท่านก็มีภารกิจมากมายแต่เรื่องนี้ผมสรุปมาให้ครบหมดแล้วนะครับท่านเพียงแต่หยิบเรื่องนี้ไปนะครับแล้วก็อาจจะพรุ่งนี้ครม.ก็แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนไม่ต้องส่งไลน์ถึงผมเลยผมไม่มีไลน์กับท่านนะครับก็ทำไปตามตัวบทกฎหมายฮะไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองอะไรกับท่านหรือรัฐมนตรีทั้งสองท่านเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ผมทำหน้าที่ในฐานะที่ช่วยเหลือนะครับท่านทำถูกทำอะไรก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามันขัดต่อบทบัญญัติกฎหมายก็จำเป็นต้องมาเรียนเตือนท่านทักท้วงท่านเพื่อให้ท่านปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปครับครับ